สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจกันอีกแล้วนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำหนังเรื่อง The Proposal นะครับหรือชื่อภาษาไทยลุ้นรักวิวาฟ้าแลบหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวรักโรแมนติกคอมเมดี้นะครับออกฉายเมื่อวันที่1มิถุนายน2552ทำรายได้ในบ็อกออฟฟิศไปทั้งหมด 317.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำกับการแสดงโดยแอนเฟเชอร์นะครับแสดงนำโดยแซนดราบูลล็อกแสดงเป็นมาร์กาเร็ตเท็ดไลอันเรโนแสดงเป็นแอนดูแพ็กตันนะครับเรื่องย่อนะครับมาร์กาเร็ตเท็ดเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับและเธอก็ยังมีเลขาส่วนตัวก็คือแอนดูแพ็กตันอยู่มาวันนึงนะครับมาร์กาเร็ตได้ถูกเรียกตัวเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะครับเรื่องการต่อวีซ่าของเธอซึ่งทำให้เธอมีปัญหาจนต้องถูกส่งตัวกลับประเทศนะครับเพราะเธอเป็นคนต่างชาติทำให้มาร์กาเร็ตเนี่ยต้องหาทางออกโดยการโกหกไปว่าเธอจะแต่งงานกับแอนดรูว์แพ็กสตันเลขาของเธอนั่นเองเรากำลังจะแต่งงานกันเราจะแต่งงานกันใครจะแต่งกับใครอ่ะกับฉันนะใครอ่ะจะแต่งงานกันใช่พวกเราจะแต่งงานกันเราจะแต่งงานใช่แล้วซึ่งมันก็เหมือนจะแบบเป็นทางออกที่ดีนะครับแต่ปัญหาก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาคอยตรวจสอบว่าเรื่องที่เธอจะแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าเพื่อที่เธอจะได้ทำงานอยู่ในประเทศต่อไปขั้นแรกเราจะนัดสัมภาษณ์พวกคุณผมจะให้คุณแยกห้องกันและจะถามคำถามที่คู่รักต้องรู้ซึ่งกันและกันนะครับและถ้าคำตอบคุณไม่ตรงกันสักข้อแล้วก็คุณต้องถูกส่งกลับแน่นอนซึ่งร้ายไปกว่านั้นเนี่ยมาร์กาเร็ตกับแอนดรูว์เนี่ยนอกจากเรื่องงานแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่รู้จักกันเลยซึ่งทำให้ทั้งคู่ต้องรู้จักกันให้มากขึ้นโดยการที่มาร์กาเร็ตเนี่ยไปอยู่กับครอบครัวของแอนดรูว์ซึ่งเขาบอกเลยว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังคอมเมดี้ที่สนุกมากๆนะครับที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดกับหนังเรื่องนี้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปที่ผมทำยังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับส่วนคุณนุ่มรอจะถูกจับข้อหาสมรู้ร่วมคิดโดนปรับเป็นเงิน 2,500 ดอลลาร์และจะต้องอยู่ในเรือนจำอีกประมาณ5ปีเต็มงั้นแอนดรูว์คุณอยากจะคุยกับผมไหมไม่เหรอคุยเหรอ